นายสัมพันธ์เสริมชีพหนึ่งในทีมทนายความของพระธรรมชโยกล่าวออกมากล่าวนะครับยอมรับว่าได้มีการยื่นคำร้องเพิกถอนขอหมายจับพระเทพยานมหาบุนีหรือพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายฐานสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันรับของโจรแล้วซึ่งทนายความอีกคนเป็นผู้ยื่นส่วนรายละเอียดนั้นไม่ทราบว่ามีการระบุถึงเหตุผลไว้อย่างไรและไม่ทราบว่ามีการขอให้ไต่สวนหรือไม่เนื่องจากได้มีการมอบหมายทำหน้าให้ทำหน้าที่ดำเนินการไปแล้วซึ่งภายหลังที่มีการยื่นคำร้องขอเพิกถอนหมายจับต่อศาลอาญาแล้วศาลได้รับคำร้องของทนายความพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไว้พิจารณาแต่ยังไม่มีคำสั่งใดๆออกมาขณะที่คดีดังกล่าวพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ยื่นคำร้องขอหมายจับครั้งที่2เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยศาลอาญามีคำสั่งให้ออกหมายจับซึ่งพนักงานสอบสวน DSI แจ้งให้พระธรรมชโยมาพบเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาภายในวันที่26พฤษภาคมนี้ครับ